รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงคำพันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่หเทศกาลมหาพุทธนะครับวันพุทธที่ผ่านมาเราได้รับเท่านะครับไม่ว่าวัดจะเปิดสาธารณะนะครับหรือว่าจะยังคงปิดอยู่เพราะว่าเฝ้าระวังโรคไข้หวัดโควิด19 คนที่ไปวัดก็จะได้รับการรวยเท่ารลบปีนี้คุณพ่อก็จะงดการเอาเท่าป้ายทาที่หน้าปากเพราะว่าจะเป็นการสัมผัสตัวกันนะครับจะรวยเราก็ไปสิงเราก้มศีรษะคุณพ่อก็รวยเท่าที่ศีรษะแล้วคุณพ่อก็จะไม่พูดอะไรใส่หน้ากาก,กอนามายัยเพราะว่าก่อนจะไปรวยเท่าคุณพ่อจะพูดครั้งเดียวส่งพระแท่นนะครับแล้วก็เดินไปรวยเท่าเลยในวันนี้เราจะมาพิจารณากันว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเทศก,กาลมหาพุทธหลังจากรับเท่าแล้วเนี่ยนะครับ บทพระคัมภีร์สามบทพูดเรื่องอะไรกันบ้างบทนั้นที่หนึ่งหนังสือปฐมกาลเล่าเรื่องโนอาห์หลังจากน้ำวินาทลลดแล้วท่านและคนในครอบครัวออกจากเรือเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าทรงกระทําสิ่งที่สําคัญมากกับโนอาห์และครอบครัวที่รอดพ้นความตายหรือรอดอยู่พะวงทรงกระทําพันธสัญญากับท่านและครอบครัวตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกว่าพระองค์จะไม่ทรงทําลายมนุษย์ สิ่งมีชีวิตอีกพระองค์จะไม่ทำลายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอีกจะไม่มีน้ำท่วมทำลายอีกเราลองมาพิจารณาวงบาลมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างตามที่บันทึกชื่อในพระคัมภีร์หน่อยนะครับในเมื่อบทอ่านที่หนึ่งกำลังจะเล่าเรื่องความรอดพ้นเพราะว่านับจากนี้ไปนะครับมหาพุทธสัปดาห์ที่หนึ่งถึงสัปดาห์ที่หก มหาพุทธมี40วันนะครับสัปดาห์หนึ่งมี7วันเราเ7ไปหาร4 7 7 6 42ก็ประมาณ6ส,า6สัปดาห์6สัปดาห์จากวันนี้เป็นต้นไปบทพระคมพีร์จะพูดถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นเพราะว่ามหาพุทธมีปลายทางอยู่ที่ปัสกาการกลับคืนพระจุลนชีพของพระเยซูเจ้าชนะบาปและความตายพระองค์ทรงไถ่บาปเรากลับมาเป็นลูกของพระรอดพ้นจากการอยู่ใน การเป็นทาสของบาปกําเนิดเพราะฉะนั้นประวัติแห่งความรอดพ้นเนี่ยปรากฏว่าสัปดาห์ที่1นึ่เขาเริ่มตรงที่โนอาห์นะครับในปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีบีเราอ่านเรื่องของโนอาห์เราก็เลยมาสนใจโนอาห์หน่อยหนึ่งว่าอาดัมเอวามีลูกชื่อกาอินอาเบลกาอินฆ่าอาเบลน้องชายด้วยความอิจฉาแล้วก็ออกลูกอีกคนหนึ่งชื่อเศษเศษมีลูกชื่อเอโนช เอโนสมีลูกชื่อเคนันเคนันมีลูกชื่อมาหาลาเลมมหาลาเลมีลูกชื่อยาเรดยาเรดมีลูกชื่อเอโนเอโนมีลูกชื่อเมทูเซลาเมทูเซลามีลูกชื่อลาเมก็กและาล,ลาเม็กมีลูกชื่อโนอาเราจะนำเรื่องของโนอามาอ่านในสัปดาห์แรกเทศกาลมหาบุตรก็เพราะว่ามีคำสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำบรรดาสัญญากับโนอาว่า พระเจ้าจะไม่ทรงทำลายสรรพสิ่งที่มีชีวิตอีกรุ่งนี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเวลานี้เรากำลังทำระหว่างเรากับท่านและกับบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่กับท่านสืบไปทุกชั่วอายุรุ่งนี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่นดินเมื่อเราจะให้เมฆอยู่เหนือแผ่นดินและรุ่งจะปรากฏขึ้นบนเมฆ เราจะเลือลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับท่านและกับสรรพสิ่งที่มีชีวิตและน้ำวินาาจ,จะไม่ท่วมทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอีกถ้าฉะนั้นเมื่อมนุษย์ทำบาปอีกพระองค์ก็คงจะทรงให้อภัยไว้ชีวิตแก่มนุษย์แทนการทำลายชีวิตของพวกเขาอันเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าจะทรงให้อภัยแก่เขาด้วยการส่งพระบุตรมาชดเชยบาปแทนมนุษยชาติทั้งมวล เราเลยพอเข้าใจได้ว่าโอ้สัปดาห์ที่นหนึ่งเทศกาลมหาพุทธอ่านเรื่องของโนอาห์ก็พระผิ้เป็นเจ้าเนี่ยทำพันธสัญญากับโนอาห์ว่าพระองค์จะไม่ทําลายชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับพวกเขาด้วยการให้มีน้ําท่วมโลกพระเป็นเจ้าไม่ทําลายชีวิตก็ประทานอภัยพระองค์จะประทานอภัยด้วยการส่งพระบุตรมาตาย บนไม้กางเขนแล้กกับคืนชีพชนะบาปและความตายนี่เรากําลังมุ่งไปสู่ปาสกาการกับคืนชีพของพระเยซูเจ้านะครับเพ,พื่อกมภีร์หนังสือปฐมกาลสิเบเอ็ดบทแรกเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อสอนความจริงสามประการหน,นังสือเรื่องโนอาห์เนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์ช่วงสิเบเอ็ดบทแรกของหนังสือปฐมกาลและบางทีเราก็มาตั้งคําถามว่าเอ๊จริงไหมนะพระเป็นเจ้าโอดินมาปั้น แล้วก็เป่าลมหายใจเข้าทางรูจมูกแล้วอดัมก็มีชีวิตเพื่อเป็นเจ้าทรงให้โนโอาต่อสมภาแล้วให้ฝนตกมา40วัน40คืนจริงไหมนะสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันอยู่ในสิเบเอ็ดบทรแรกของหนังสือปฐมกาลแต่คนที่เขียนหนังสือปฐมกาลสิเบเอ็ดบทรแรกเนี่ยเขาใช้ความสามารถที่เขาพอจะมีในชีวิตเช่นมีความรู้เรื่องตำนานทําไมเขาถึงตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าอันนี้เขามีเรื่องเล่าตำนาน ที่บรรพบุรุษถ่ายทอดต่อมาลูกผสมประสานกันเขียนขึ้นมาเป็นหนังสือปสมปมการสิเบเอ็ดบทแรกเพื่อต้องการจะสอนความจริงสามอย่างจริงไม่จริงไม่รู้เขาใช้ความรู้เท่าที่เขามีในชีวิตแต่เขาสอนความจริงสามประการสําคัญนี่แหละครับสิเบเอ็ดบทแรกเนี่ยเราไม่ต้องมาถามกันว่าจริงไม่จริงมีหลักฐานไม่มีหลักฐานเพราะเขาเขียนขึ้นเพื่อสอนความจริงสามข้อหนึ่ง พระเป็นเจ้าเป็นพระผู้สร้างโลกจักรวาลสปปรรพสิ่งทั้งมวลอันนี้แน่นอนข้อที่2องเขาต้องการจะประกาศว่าสิ่งสร้างทั้งมวลที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมาเนี่ยมนุษย์เป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดเพราะมีวิญญาณและอําเภอใจถอดแบบมาจากพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า 3. มนุษย์ใช้อําเภอใจเลือกทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้เลือกที่จะไม่รักพระ หนังสือสมประการสิเบเอ็ดบทแรกเล่าแค่นี้ต้องการจะบอก3ประการนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงบทที่12บสคราวนี้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกจริงๆแล้วครับบทที่12ไปขุดค้นพบทางโบราณคดีค้นพบเมืองที่ก็มีชีวิตอยู่คนคนนั้นก็คืออับราฮัมแต่อับราฮัมสืบต่อมาจากโนอาในเบอร์คัมภีก็ยังมีเขียนชื่ออีกนะครับโนอามีบุตรชื่อเชมเชมมีบุตรชื่อ อปักชาติอปักชาติมีบุตรชื่อเชลาเชลามีบุตรชื่อเอเบอร์เอเบอร์มีบุตรชื่อเปเล็กเปเล็กมีบุตรชื่อเรอูนเรอูนมีบุตรชื่อเซรุกเซรุกมีบุตรชื่อนาโฮนาโฮมีบุตรชื่อเทราและเทรามีบุตรชื่ออับราฮัมเราไม่ต้องจําชื่อเหล่านี้หรอกครับแต่พอเอามาเพื่อจะเล่าว่าสิบเอ็ดบทแรกเขาเขียนขึ้นเพื่อสอนความจริงแต่ว่าพอสิบสองเล่าถึงอับราฮัมเขานี้มีตัวตนจริงๆนะครับ เราพอจับแนวคิดบทอ่านที่หนึ่งตลอดเทศกาลมหาพุทธสัปดาห์นี้ได้ว่ากำลังมุ่งพูดไปถึงความรอดในองค์พระเยซูเจ้าที่จะต้องเสด็จมารับทนทรมานในมหาพุทธและจะเสด็จกลับคืนพระชนชีพในวันปัสกาเพื่อไถ่าบาปมนุษย์ให้รอดพ้นแทนการลงโทษแบบนามวี้าต่อไปนี้พระเป็นเจ้าจะไม่ล้างโลกทำลายมนุษย์พระองค์ก็ต้องส่งพระบุตรมาชดเชยเวลาเขาทาบาป บทอ่านที่สองจึงเข้าใจไม่ยากจดหมายนึกบนเปโตรฉบับที่หนึ่งเป็นการพูดถึงรหัสสรัมปัสกาของพระเยซูเจา้าเวลาเราพูดถึงรหัสสรัมปัสกาเขาหมายถึงว่าพระเยซูเจ้ารับทนทรมานสิ้นพระชนกับคืนชีพและเสด็จจูสวรรค์เพราะฉะนั้นจดหมายนุบุนเปโตรฉบับที่หนึ่งกำลังจะพูดถึงรหัสสรัมปัสกาของพระเยซูเจา้าแต่มีการอ้างถึงว่าการไถ่เมษย์ให้รอดพ้นนั้น บารมีการไถ่าบาปมนุษย์ของพระเยซูเจ้าโยนกับไปช่วยเหลือผู้ที่ตายก่อนหน้ายุคสมัยของพระเยซูเจ้าจะมาบังเกิดในโลกซึ่งมีจํานวนน้อยแต่ยังคงอยู่ที่ใดที่หนึ่งค้ายอยู่ในที่คุมขังจํานวนน้อยที่สามารถรอดพน้นดังในสมัยโนอาต่อเรือมีคนจํานวนมากหัวเราะเยาะโนอาที่ต่อสำเพอใหญ่ขนาดนั้นเพราะกลัวน้ํชท่วม มีเพียงแปดชีวิตในครอบครัวของโนอาห์รอดพน้นน้ำวินาศครั้งนั้นจนสามารถรอดพ้นน้ำนั้นยังเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นของน้ำในสิทธิลางบาปที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นอาศัยการไถ่บาปของพระองค์นบุญเป,เปโตรเขียนจดหมายก็เลยอธิบายว่าพระเยซูเจ้าตายไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลกับคืนชีพแล้วยังย้อนไปช่วยคนที่ตายก่อนหน้าสมัยพระเยซูเจ้าด้วยนะครับนะ มึ่อมีจำนวนน้อยคล้ายๆกับเรือโนโอามีเพียงแปดชีวิตคนส่วนน้อยเหล่านั้นได้รับความรอด,ดพ้นบทพระวรสารในวันอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพุทธจะเล่าเรื่องพระยูสเจ้าทรงอดอาหาร40วัน40คืนเพื่อเป็นการสอนเราว่า40วัน40คืนในมหาพุทธเนี่ยเป็นการที่เราต้องทืสิ้นอดอาหารทำบุญทำทานทำกิจเมตตาปราณีทำพีกรรม ทากิจชดเชยใช้โทษบาปขอพี่น้องได้เข้าสู่มาหาพุทธด้วยความสุขใจน้อมรับ40วันเข้ามาไว้ในชีวิตแล้วก็ถือสิลนอดอาหารทําบุญทําทานทํากิจเมตตาปราณีแล้วก็ทําพีกรรมชดเชยใช้โทษบาปสวัสดีครับ เชียงวันอาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง10มกราคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวผ่านการถ่ายทอดส,สดจากห้องสมุดวัติกันวันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองทรงเชื้อเชิญสัตว์รุษให้ฉลองวันรับศีลล้างบาปของพวกเขาเองด้วยเพราะมันเป็นวันที่พวกเขาได้รับพระจิตเจ้าและกลับกลายเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า c ารีฟรตติลีและโซเรลเลบุนจูรโน สมเด็จพระสันตปาปาทรงเริ่มนำสัตบุรุษพิจารณาพิธีกรรมวันนี้ที่บอกเล่าเรื่องราวการเริ่มต้นชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจ้าโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่า หลังสมโพธิพระคริสต์เจ้าแสดงองค์แล้วพิธีกรรมจะก้าวกระโดดไปประมาณ30ปีโดยละตอนที่พระเยซูเจ้าทรงใช้เวลากับครอบครัวนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาเล่าเรียนและหน้าที่การงานเอาไว้บรรดาผู้นิพนธพระสารบรรยายถึงชีวิตสาธารณะของพระองค์โดยบอกว่ามันกินเวลาประมาณ3ปี หลังจาก30ปีแห่งพระชนชีพที่พระรสารได้ละไว้ชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจ้าก็เริ่มต้นขึ้นด้วยการรับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนยอนผู้ทำพิธีล้างประกอบพิธีสำนึกบาปมันเป็นเครื่องหมายของความปรารถนาที่จะกลับใจวอนขอการอภัยบาปของตนซึ่งแน่นอนสำหรับพระเยซูเจ้าแล้วมันไม่จำเป็น และถึงแม้ยอนผู้ทำพิธีล้างจะพยายามยับยั้งพระองค์แต่พระเจ้าก็ยังทรงยืนยันที่จะทำเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงต้องการอยู่กับคนบาปดังนั้นพระองค์จึงทรงต่อแถวและทรงทำเช่นเดียวกันกับที่พวกเขาทำทรงก้าวลงไปในแม่น้ำเพื่อดื่มดำองค์ในสภาพเดียวกันกับที่พวกเราเป็นอยู่ พระองค์มิได้ทรงช่วยเราให้รอดจากเบื้องบนด้วยการตัดสินพระไทยแบบกษัตริย์หรือการบีบบังคับแต่พระองค์เสด็จมาเพื่อพบปะเราและทรงรับเอาบาของเราไว้กับพระองค์เองนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงเอาชนะความชั่วร้ายฝ่ายโลกโดยทรงถ่อมองค์ลงและทรงแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ หลังจากที่พระเยสุเจ้าทรงแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจแล้วสิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็บังเกิดขึ้นคือฟ้าสวรรค์เปิดออกและเผยให้เห็นพระตรีเอกภาพในที่สุดดังที่นักบ,บุญมารโกผู้นิพน์พระอรสารบอกเราไว้ในบทที่หนึ่งข้อสิว่าพระจิตเสด็จลงมาจากสวรรค์ดุดนกพิราบและพระบิดาตรัสกับพระเยซุเจ้าว่า ท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา,เา,เราพระรสารตอนนี้แสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับกลายเป็นผู้รับใช้ของคนบาปและได้รับการประกาศว่าเป็นพระบุตรทรงลดองค์ลงเทียบเท่าเราและพระจิตก็เสด็จมาประทับอยู่กับพระองค์ พระเจ้าทรงแสดงองค์และทรงจ้องมองโลกนี่ก็เผยให้เราเห็นว่าแม้ก่อนที่เราจะทำสิ่งใดก็ตามชีวิตของเราก็ได้รับการตราไว้ได้วยความเมตตาอยู่แล้วและมันก็ถูกกำหนดไว้ในตัวเราและสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในวันรับสิลล้างบาปของเราวันนั้นเราดื่มด่ำอยู่ในความรักของพระคริสต์ผู้สิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนที่เพื่อเราวันนั้นเราได้รับของประทาน ทานจากพระจิตและในวันนั้นเองพระบิดาเจ้าได้ตรัสกับเราแต่ละคนเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสกับพระเยซูเจ้าว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราพระเมตตาของพระเจ้านั้นแสนยิ่งใหญ่แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้รับศิลลลังบาปเขาก็ยังสามารถรับพระเมตตานี้ได้และสามารถเชื่อมั่นในการกลับคืนพระชนชีพได้หากจิตใจของพวกเขาเปิดกว้าง แล้วพระองค์จึงทรงสรุปว่าเราอาจจะคิดไปว่าสิ่งที่เราทำผิดไปย่อมก่อให้เกิดข้อผิดพลาดมากมายแต่เราก็ยังคงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าอยู่เสมอขอพระแม่มารีผู้ซึ่งตอนนี้เราสวดภาวนาวอนขอโปรดทรงช่วยเราให้ทนุถนอมเอกลักษณ์แห่งศีลล้างบาปของเราไว้เอกลักษณ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและชีวิต che sta alla base della fede e della vita nostra. วันพุธท,ที่13มกราคมเวลา9นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตบุรุษผ่านการถ่ายทอดสดในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณนห้องสมุดวัดิกัน วันนี้พระองค์ยังคงสอนคำสอนแบบต่อนเนื่องเรื่องการสวดภาวนาต่อไปโดยทรงนำพิจารณาเรื่องการสวดภาวนาสรรเสริญพระเจ้าซึ่งเราสามารถทำได้ทุกเมื่อทุกสถานการณ์เพราะพระเจ้าทรงสัตส์ซื่อเสมอ สมเด็จพระสันตปาปาทรงเริ่มโดยทรงนำพิจารณาถึงมิติของการสรรเสริญพระเจ้าในการสวดภาวนาซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญในพระชนทีพของพระเยซูเจ้า ในช่วงเริ่มพระภารกิจ,กจเมื่อพระองค์ทรงพร้อมที่จะเริ่มเทศสอนเรื่องอาณาจักรพระเจ้าและธรรมอัศจรรย์พระภารกิจของพระองค์ต้องผ่านวิกฤตต่างๆทั้งยอนพูดทำพิธีล้างเองก็ยังสงสัยในขณะที่ผู้คนที่ทรงเทศสอนต่างก็เป็นปฏิปตกต่อพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์ แต่ในช่วงเวลาที่น่าหมดหวังนี้เองพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้คร่ำครวญต่อพระบิดาแต่อย่างใดหากแต่พระองค์กลับสวดภาวนาบทเพลงสรรเสริญแห่งความปิติยินดีพระเยซูเจ้าทรงสรรเสริญพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเยซูเจ้าทรงยอมรับว่าพระบิดาของพระองค์คือพระเจ้าแห่งจักรวาล และในทางกลับกันในฐานะพระบิดารดพ,พระองค์ก็ทรงยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าของสรรพสิ่งที่มีชีวิตการสรรเสริญเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของพระองค์ที่ทรงรู้สึกว่าพระองค์ทรง,งเป็นพระบุตรของพระผู้สูงสุด ในพระภารกิจของพระองค์พระเยซูเจ้าทรงพบเห็นผู้คนที่ถือว่าตนเป็นคนฉลาดและรอบรู้ <Okay. S 1> โต้ตอบคำเทศสอนของพระองค์ด้วยข้อกังขาในขณะที่บรรดาผู้ต่ำต้อยเปิดใจรับข่าวดีของพระองค์ เราก็ด้วยที่ต้องชื่นชมยินดีและสรรเสริมพระเจ้าเช่นกันเพราะผู้คนที่สุภาพอ่อนโยนและท่อมตนจะยินดีรับพระวาจาการภาวนาสรรเสริญของพระเยซูเจ้าในช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวนี้ทำให้เรามองเห็นความล้มเหลวของเราเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป การสรรเสริญพระเจ้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ดูเหมือนว่าความชั่วจะเอาชนะเราจนไม่มีทางจะหยุดยั้งมันได้ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่พระเจ้าแต่เป็นเพื่อตัวของเราเอง แล้วจึงทรงยกข้อคำสอนซึ่งกล่าวว่าการภาวนาสันเสริญแบ่งปันความสุขอันเปี่ยมล้นของจิตใจที่บริสุทธิ์ของผู้ซึ่งรักพระเจ้าด้วยความเชื่อก่อนที่เขาจะพบพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน และความขัดแย้งกันก็คือมันไม่ใช่เพียงเฉพาะในตอนที่มีความสุขเท่านั้นที่เราจะรู้สึกว่าได้รับพระพรแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในายามยากลำบากเราก็ต้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยอย่างแน่นอนเพื่อที่ว่าเมื่อเรากลับไปหาพระเจ้าเราจะสามารถเห็นทัศนียภาพใหม่เห็นขอบฟ้าที่กว้างขึ้นกว่าเดิม รา u ดาโตซี si. บทภาวนาเพื่อสรรพสิ่งสร้างของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีคือตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้สันเสริมพระเจ้าในยามยากลำบากบทภาวนานี้แต่งขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิตเมื่อความยากลำบากเข้ามารุมเร้าชีวิตของท่าน แต่ในช่วงเวลานั้นท่านก็ยังสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งสำหรับสรรพสิ่งสร้างซึ่งเป็นของประธานแบบอย่างของนบ,บุญฟรานซิสแห่งอสัสซีซีแสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้เสมอทั้งในายามสุขและยามทุกขเพราะพระเจ้าทรงเป็นเพื่อนผู้ซื่อตรงนี่คือพื้นฐานของการสรรเสริญ พระเจ้าทรงเป็นเพื่อนผู้จริงใจและความรักของพระองค์ไม่เคยทำให้เราต้องผิดหวังคารร เพียงวันอาทิตย์ที่17มกราคมสัปดาห์ที่2ในเทศกาลธรรมดาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกนำสวดทุตสวรรค์แจ้งข่าวผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องสมุดวัติกันวันนี้พระองค์ทรงเชื้อเชิญสัตว์รุษให้ตอบรับกระแสรเรียกของพระเจ้าเพียงด้วยความรักเท่านั้นคาริฟราเทลล s โซเรลเลบ o นจ i ร์โน สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มนำสัตบุรุษพิจารณาพระวรสารประจำวันของนักบุญยอนบทที่1นึ่งข้อ35ถึง42ซึ่งเป็นเรื่องราวการพบปะระหว่างพระยิ์เจ้ากับสิทธิกลุ่มแรกโดยพระสันตะปปาทรงเล่าถึงฉากนี้ที่เกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนในวันรุ่งขึ้นหลังทรงรับพิธีล้างจากยอนพระงคตรัสอธิบายว่า เป็นยอนผู้ทำพิธีล้างเองที่แนะนำให้สิทธ์ทั้งสองรู้จักพระเมสยายอนบอกว่านั่นไงล่ะลูกแกะพระเจ้าสิทธ์ทั้งสองไว้วางใจในการเป็นประจักษ์พยานของผู้ทำพิธีล้างพวกเขาจึงติดตามพระเยซูเจ้าไปครั้นพระเยซูเจ้าทรงทราบว่าสิทธ์ทั้งสองกำลังเดินตามพระองค์จึงตรัสถามพวกเขาว่ากำลังตามหาอะไรอยู่ละ่ะ และเมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกถามกลับว่าพระองค์ทรงพรำนักอยู่ที่ไหนพระองค์จึนกรัดตอบพวกเขาไปว่าตามมาสิแล้วท่านจะรู้สิทธ์ทั้งสองติดตามพระองค์และพักอยู่กับพระองค์ในบ่ายวันนั้น มันไม่ยากเลยที่จะจินตนาการได้ว่าพวกเขานั่งถามคำถามพระองค์และเนื้ออื่นใดพวกเขานั่งฟังพระองค์ด้วยความรู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาพองโตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พระอาจารย์ตรัส และถึงแม้ตอนนั้นจะเป็นเวลาเย็นแล้วก็ตามแต่สิ่งที่พวกเขาพบในทันทีก็คือความสว่างที่กำลังปะทุอยู่ในตัวพวกเขามันเป็นความสว่างที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจะประทานให้ได้และเมื่อพวกเขาอําลาพระองค์และกลับไปหาพี่น้องของพวกเขาแล้วความชื่นชมยินดีและความสว่างที่ได้รับนั้นก็เอ่อล้นออกมาจากจิตใจพวกเขาเหมือนสายน้าที่ไหลเชี่ยว อันรูหนึ่งในสองคนนั้นมีพี่ชายชื่อซีโมนซึ่งต่อมาพระเยซูเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเปโตรเขากล่าวกับซีโมนว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วแต่ละกระแสรเรียกของพระเจ้าคือการเริ่มต้นความรักของพระองค์พระเจ้าทรงเรียกร้องชีวิตให้มีความเชื่อและโดยเฉพาะพระองค์ทรงเรียกร้องไปยังสถานะต่างๆในชีวิต พระกระแสเรียกแรกของพระเจ้าเป็นการเรียกร้องไปยังชีวิตโดยที่พระองค์ทรงทําให้เราเป็นบุคคลจากนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกร้องเราให้มีความเชื่อและเข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ในฐานะบุตรของพระเจ้า และที่สุดพระองค์ก็ทรงเรียกร้องเรากับสถานะในชีวิตของเราโดยเฉพาะนั่นก็คือการมอบตัวเราไว้บนหนทางของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตสมรสชีวิตนักบวชหรือชีวิตแห่งผู้รับเจิมถวายตนก็ตามความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้มีความเชื่อทุกคนคือการตอบรับกระแสะเรียกนั้นด้วยการถวายตนรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องชายหญิงจนหมดสิน้น แล้วจึงทรงสรุปโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่ากับกระแสรเรียกของพระเจ้าซึ่งมีมาถึงเรานับร้อยนับพันทางบางครั้งด้วยความหวาดกลัวของเราจึงอาจจะทําให้เรามีท่าทีปฏิเสธกระแสรเรียกของพระองค์และปฏิเสธผู้อื่นด้วยแต่กระแสรเรียกของพระเจ้าคือความรักและก็ควรได้รับการตอบรับด้วยความรักเท่านั้น ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วที่มีการพบปะกันหรือถ้าจะให้มากไปกว่านั้นก็คือมีการพบปะกันกับพระเยซูเจ้าที่ตรัสกับเราเกี่ยวกับพระบิดาของพระองค์พระองค์ทรงทำให้เรารู้จักความรักของพระองค์แล้วความปรารถนาโดยธรรมชาติก็จะบังเกิดขึ้นแม้ในตัวเราทั้งนี้ก็เพื่อจะบอกความรักของพระเจ้าให้กับผู้คนที่เรารักว่าฉันได้พบกับความรัก ได้พบกับความหมายชีวิตของฉันสรุปแล้วก็คือฉันได้พบพระเจ้าที่สุดก่อนทรงนำสวดพระองค์ทรงภาวนาวอนขอแม่พระโปรดทรงช่วยเราทำให้ชีวิตเป็นบทเพลงสรรเสริมพระเจ้าเพื่อตอบรับกระแสรเรียกของพระองค์และปฏิบัติตามพระประสงค์ด้วยความอ่อนน้อมและชื่นชมยินดีในคตัวคน